มาติดตามเบิ่งข่าวทางเจ้าแขวงแขวงหลวงน้ำท้าพร้อมเพื่อคณะได้พบปะโอลมกับบรรดาพ่อแม่ปัตตสนอยู่ทางบ้านดอดใหม่และบ้านน้ำของน้อยของเมืองเวียงภูคาแขวงหลวงน้ำท้าวันที่27กันยา2021ท่านเจ้าแขวงหลวงน้ำท้าพร้อมด้วยคณะลงพบปะโอลมพ่อแม่ประชาชนบ้านดอนใหม่และบ้านน้ำคงน้อยเมืองเวียงภูคาแขวงหลวงน้ำท้าโดยการนำพาของท่านคำไหลศรีประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเจ้าแขวงหลวงน้ำท้ามีท่านดร.คำจันอินทองไสกรรมการประจำพรรคแขวงประธานแนวราวสังสาดแขวงท่านเตียนสมรพรประเสริฐกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองเจ้าเมืองเวียงภูคาพร้อมด้วยคณะนำของแขวงเมืองเขาหวมโอกาสดังกล่าวทานสมเซยเกี่ยวมณีเลขาพรรคบ้านในบ้านดอนใหม่ได้รายงานโดยโยกการจัดตั้งปฏิบัติเบียงงานหอบด่านของบ้านดอนใหม่บ้านดอนใหม่มี215หลังคาเรือน243ครอบครัวมีพลเมือง 1,344 คนหญิง715คนประกอบมี3เผ่าคือเผ่าละเมดเผ่ากมุและเผ่าลาหูมูเซอร์อาชีพต้นโตแมนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และบริการค้าขายย่อยเป็นอาชีพสำรองบ้านมีเนื้อที่นา30เฮกตาร์เนื้อที่ไฮ331เฮกตาร์เนื้อที่ยางพารา175เฮกตาร์และต้นไม้ไฮมากจำนวนหนึ่งมีควาย150ตัวงัว280ตัวแบ่150ตัวหมู450ตัวสัตว์ปีก 4,500 ตัวนงปลา6นงสามารถสร้างรายรับได้3ล้านกีบต่อคนต่อปีจากนั้นทานคำสีเลขาคณะพรรคหักทานกุมบานนำเพได้รายงานโดยโยเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานของบานนำของหน่อยตืมอีกพร้อมนั้นผู้เขาหวมพร้อมนั้นผู้เขาหวมได้มีคำคิดคำเห็นเน้นนักให้พ่อแม่ประชาชนพร้อมกันสร้างสาพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมของบานให้มีความก้าวหน้าปฏิบัติตามระเบียบของพรรคกฎหมายของรัฐป้องกันความสงบของบ้านและป้องกันควบคุมแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19 และการระบาดพยาธิตามฤดูกาลเติมอีก